เปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3แห่งใหม่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอด24ชั่วโมงที่อาคาร1 2 3ถนนแม่น้ำแควตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีมีนายสมยศสินปิโยโดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายนพดลสงวนพันธ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว1เปิดเผยว่าการเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กาญจนบุรีเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งมีชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจากหน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อมากรมธนารักษ์ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงกจ6เนื้อที่2ไร่87ตารางวาในพื้นที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจึงได้จัดสร้างอาคารที่ทำการจนแล้วเสร็จและได้รับมอบอาคารให้โดยมีพันตำรวจโทสืบศักดิ์ผันสืบสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กาญจนบุรีกองบังคับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3เป็นหัวหน้าสถานีนิคมศรีทองคำอยู่เหี่ยวภูธรภาพและข่าว